ดีครับผมแฟรงค์พระกชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้วยเพลงชิงโชคทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนไว้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้ฮะพี่เสด็จพี่แอนซิเรียมและครูสลาคุณอวุธครับสวัสดีครับวันนี้ฮะเรามีโอกาสต้อนรับนักร้องสาวเสียงดีดีกรีเจ้าแม่นางเอกละคร1ทุ่มช่องวันไข่มุกรุ่งรัตน์ฮะมากับเพลงว้าวที่เธอมีใจให้ฉันผิดที่เราสองคนรักกันแต่เธอนั้นดันมีเจ้าของเธอคือรักที่ลมพัดมาช่วงเวลาแค่เพียงสั้นๆอีกไม่นานก็ต้องเลิกกันกับความรักที่ไม่มีวันจะได้ครองลอย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 ให้ความรักพัดพาฉันไปตัวฉันเป็นเหมือนว่าวกระดาษขึ้นมาสูงก็เลยลำบากเริ่มจะหนาวหัวใจลอย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 ว่าวตัวน้อยจึงลอยลงไปตอนนี้ดูมันมีความสุขแต่ก็รู้สักวันต้องเจ็บไม่ยับยั้งช้ำใจก็มันรักไปแล้วจะให้ทำเช่นไรไม่มีทางที่ย้อนให้ฉันกลับไปเริ่มใหม่ถึงวันที่ต้องเจ็บฉันต้องทนให้ได้คือจริงๆก็รู้แต่ไม่ยอมตัดใจก็มันรักไปแล้วจะให้ทำเช่นไรปล่อยไปตามหัวใจทั้งที่รู้ไม่มีจุดหมายอยู่กับรักที่เป็นดั่งความฝันรอคอยวันแตกสลายเมื่อสายลมหมดฉันก็ตกลงมาตายว้าวตัวน้อยที่ลอยสู่ความฝันรอคอยวันแตกสลายเมื่อสายลมหมดฉันก็ตกลงมาตายทำไมเลือกเพลงนี้มาเพลงเพื่อนสาวอินทิราชอบค่ะจริงๆแบบชอบช่องเสียงเวลามีนร้องเพลงที่แบบไม่ใช่ลูกทุ่งซะทีเดียวอะไรเงี้ยมีความแบบมีสตริงอยู่ในนั้นแล้วก็แบบมันสวยอะด้วยโน้ตด้วยอะไรแล้วหนูก็รู้สึกว่าชอบมากๆเพลงนี้ก็เลยอยากเอามาร้องค่ะเป็นการสนับสนุนเพื่อนสาวไปด้วยในตัวใช่ซึ่งเพลงดังอยู่แล้วด้วยล่าสุดเห็นไอจีไปนครพนมมาไปพี่โน่ใช่ค่ะไปทำอะไรนะไปจำตอนที่ตอนที่พี่โน่ว่ายน้ำข้ามไปฝั่งลาวได้ไหมคะOne Man and the River ใช่ก็ตอนนี้ก็เพื่อระดมทุนนำมาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลทั้งสองฝั่งโขงเลยใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็ศูนย์หัวใจค่ะพี่น้องไทยลาวสองฝั่งเนี่ยค่ะสำเร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วแล้วก็เปิดให้ทุกคนได้ไปเข้าใช้เรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อมีอุปกรณ์อะไรในนั้นบ้างเป็นอุปกรณ์ที่ไฮเทคมากๆซึ่งฝั่งลาวก็ยังไม่มีค่ะซึ่งแบบใหม่มากแล้วตึกสูงใหญ่มากซึ่งมันคือจากเงินที่ทุกคนสนับสนุนโครงการนี้ค่ะเป็นน้ำใจของคนไทยทุกคนค่ะซึ่งดีใจมากแล้วหนูคือตอนที่จริงๆหนูไม่ได้มีส่วนร่วมไปไหว้กับเขาแต่ว่าในระหว่างทางคือวันที่พี่โน่ไหว้ค่ะก็จะไปแบบเปิดหมวกร้องเพลงแบบพูดคุยกับประชาชนที่อยู่บนบกอะไรเงี้ยค่ะใช่ตอนนี้ก็สำเร็จแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนแทนพี่โน่ด้วยค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะได้เป็นส่วนหนึ่งในบุญนี้แล้วก็อนุโมทนากับคนไทยทั่วทั้งประเทศด้วยที่ได้ทำบุญนี้ร่วมกันนะครับผมสาธุวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะคะพร้อมค่ะประจำที่ได้เลยฮะไข่มุกรุ่งรัตน์ครับ
ูอยากหาเงินเพราะว่าเวลาหนูอยากซื้ออะไรหรืออยากได้อะไรจะได้ไม่ต้องขอเงินแม่ก็เลยคิดว่าอยากเปิดหมวกแล้วก็เลยชวนน้องพอเปิดไปปุ๊บแล้วก็พอกลับมาบ้านแล้วนั่งนับเงินแล้วคือรายได้คือมันเยอะมากได้ประมาณ10,000 10,000ค่ะ